สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยค่ะวันนี้ปกป้องชาแนลนยังคงอยู่กับอาร์มตินภพบครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าห่า,า,า,างไกลกันเหลือเกินความห่างไกลของเราวันนี้เหมือนมันจะสอดคล้องกับหัวข้อที่อยากจะนําเสนอพอดีเลยเนาะ,ะทำไมเธอเธอหนีไปอยู่ประเทศไหนหรออ,อยู่อย,อยู่ต่างจังหวัดนะครับอาจจะเป็น<อ>ความห่างไกลแบบที่ไม่ได้ไกลกันมากเนาะแต่ว่าเออ,เอ,อก็ยังถือว่าไกลกันอยู่ นะครับเป็นสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เรื่องไหนๆก็สปอยคุณผู้ชมมาแล้วว่าเรื่องที่เราจะพูดถึงวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความห่างไกลเนี่ยก็แน่นอนแหละว่าสิ่งที่เราจะมานําเสนอคุณผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องประเด็นการย้ายออกนอกประเทศกันเถอะใช้ชื่อกลุ่มว่าย้ายประเทศกันเถอะซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโยกย้ายมาสายสะพกโยกย้ายครับ ธอต้องใส่ทำนองด้วยพูดอย่างไรไม่มีทำนองใช่ไหมเออนั่นแหละมันก็มันคือมันเหมือนแบบมันเป็นเรื่องของคนรุ่นหนึ่งที่มันอดทนทนไม่ไหวแล้วแล้วก็โอ้โหกนรสภาว่าแบบนี้ยิ่งไปเปรียบเทียบกับประเทศโลกอื่นๆที่แบบอ่ะเขาได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้ววิสถานะภาพทางสังคมที่ดีแม้กระทั่ง ขนส่งมวลชนที่ดีกว่าฟุตบาทเดินออกจากบ้านมามันก็ดีกว่าแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันมนลพิษ PM PM 2.5อหอะไรเหล่านี้เนี่ยมันดีหมดเลยแล้วมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยอ่ะดูสภาพสิเขามีรถไฟความเร็วสูงมีอะไรแล้วระเบิดเวลาของมันมันก็ระเบิดตรงที่โควิดเมื่อการเปรียบเทียบกันในการดูแลสุขสุขภาพของประชาชนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแบบกูอยู่ประเทศอื่นดีกว่าไหมกูเสียภาษีแล้วกูอยู่สภาพแบบนี้อะไรเหล่านี้ เออมันก็ทําให้เกิดเพจนี้ขึ้นมาด้วยอืมก็นั่นแหละเข้าใจว่าอันนี้จากที่แบบไปรวบรวมข้อมูลแบบพวกบทสัมภาษณ์หลายๆชุดจากพวกนักวิชาการเลยครับส่วนมากก็จะมัมกตอบไปในทิศทางเดียวกันนะว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุสําคัญเลยที่ทําให้บรรยากาศของความอยากย้ายประเทศอะ่ะมันเกิดขึ้นมาหนักขนาดนี้ด้วยสองมิติมิติแรกคือรัฐบาลล้มเหลวในเรื่องของการจัดการประเด็นเสรีภาพกล่าวคือรัฐบาลม,มันโคตรคุกคามเสรีภาพประชาชนเลยอ่ะ นะครับคนก็เลยเบื่อหน่ายที่จะแบบพูดอะไรก็ไม่ได้แสดงออกหรือเสนออะไรก็ไม่ได้กับ 2. รัฐบาลผิดพลาดแล้วก็ล้มเหลวในการบริหารจัดการเรื่องของความเหลื่อมล้ําความเท่าเทียมโอกาสที่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการได้รับวัคซีนการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆเงี้ยคือทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำอ่ะเพราะฉะนั้น มักส่วนมากก็มักจะอธิบายว่ามันเกิดจาก2ปัจจัยนี้เป็นหลักแต่โดยส่วนตัวเราเชื่อว่ามันมีปัจจัยภายนอกอีกหนึ่งชุดด้วยที่ดึงดูดใจให้คนนะ่ะอยากออกเดินทางกันซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกที่เพิ่งอยากจะย้ายประเทศกันแค่ช่วงนี้ด้วยมันเป็นมาเนือง uh huh. ๆ,ๆมาโดยตลอดนั่นก็คือสภาพสังคมภายนอกอะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนเนี้ยเราก็มีเรื่องเรื่องวัคซีนเนาะ ประเทศอื่นมันฉ uh huh. ีดวัคซีนกันเสร็จหมดแล้วก็ยิ่งจุงใจหรือแม้กระทั่งระดับของการจ่ายค่าแรงขั้นต่ําในประเทศต่างๆที่มัน oh. มันจุงใจคนไทยมาโดยตลอดอยู่แล้วอะ่ะกล่าวคือกระแสคนไทยที่ออกนอกประเทศไปทํางานต่างประเทศหรือย,ย้ายไปอยู่ต่างประเทศจริงๆมันมีมานานอยู่แล้วอะ่ะใช่ะครับแต่ว่าไอ้ที่มันเพิ่งมาเดือดมาคุข,ขนาดเนี้ยแน่นอนแหละมันเกิดจากปัจจัยภายในสองข้อเมื่อกี้เป็นหลัก นะครับแต่ mm hmm. ไม่ได้แปลว่าก่อนอันนี้คนไทยไม่เคยอยากเดินทางไปไหนไม่ใช่คนไทย mm hmm. อยากจะออกเดินทาง mm hmm. อยากจะย้ายประเทศอยู่เนืองๆมาโดยตลอดอยู่แล้ว mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะว่าอาจจะเป็นปัจจัยภายนอกมันมีแรงดึงดูดจากภายนอกเนาะเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเอ่ย mm hmm. เรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ mm hmm. แล้วก็ความเป็นประชาธิปไตยในต่างประเทศเอ่ย mm hmm. นะครับมันก็จูงใจในระดับหนึ่งมาโดยตลอดอยู่แล้ว mm hmm. ขนาดเดียวกันเราเห็นว่ามันมีความรู้สึกบางประการที่แบบกูไม่อยากอยู่ประเทศนี้แล้วมัน อยู่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยด้วยสํานึกที่มันเกิดเพจนี้ขึ้นมาด้วยเนี่ยมันแตกต่างจากสมัยก่อนที่เหมือนแบบโอ้ยนี่คือบ้านของพ่อนะอันนี้คือเหมือนแบบเราต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยอบอุ่นใจไม่มีที่ไหนดีเท่ากับประเทศไทยแล้วฉันไปประเทศอื่นมานุ่นนี่นั่นมาก็ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่ากับบ้านของเราถึงโพสต์ประเภทเดอประเภทเนี้ยเนะเนี่ยจากประสบการณ์นะคะอยู่อเมริกา<อ>มา20ปี<อ>ไม่มีที่ไหน<อ>ดีสุขใจได้ดีเท่ากับอยู่ประเทศไทยหรอกค่ะอะไรประมาณเนาะ อีคนโ oh. พสอ,อยู่ไหนอยู่เมกาอยู่เลยอีอพี่กลับมาซิเออันแ,แหละมันก็จะเป็นอย่างนี้เยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยที่มันแบบสแสดงว่าสํานึกของความเป็นชาตินิยมมันไม่ได้อยู่กับขอบเขตขันทัศีมาความเป็นอาณาเขตของประเทศอีกต่อไปแล้ว่แต่ว่าอาจจะเป็นสํานึกของเรื่องบางเรื่องแทนแล้วที่คนเริ่มมองถึงการที่มันเป็น global citizen หรือเปล่ามองเห็นโลกภายนอกเยอะมากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าฉันสามารถเข้ากันได้ดีกับสิ่งแวดล้อมหรือบ,บริบทโลกภายนอกอื่นๆที่ไม่ใช่อยู่กระจุกอยู่ใน เขตประเทศตัวเองที่ถือกําเนิดมาหรือเปล่าอันเนี้ยกาลังรู้สึกคิดตามว่าเอ๊ะมันเป็นการฉายภาพสะท้อนของการประทะกันระหว่างความหมายของคาว่าชาติสองแบบหรือเปล่าชาติในทัศนคของคนรุ่นเก่ากับชาติอของคนรุ่นใหม่อ่ะกล่าวคือชาติของคนรุ่นใหม่นี่มันเต็มไปด้วยความแบบความคิดเชิงวิพากษ์ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้มีชุดเดียวเส้นตรงเส้นเดียวแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดแบบ global citizen chip อะ่ะกล่าวคือ,อม,มัน ไม่ต้องมาผูกติดกับความเป็นไทยหรือความเป็นชาติหรือผลประโยชน์แห่งชาติเสมอไป uh huh. แต่ควรคำนึงถึงมนุษยชาติคำนึงถึงระบอบประชาธิปไตยหลักการอันเป็นสากลอนะไรเงี้ยในขณะที่ uh huh. วิธีคิดแบบชาตินิยมแบบไทยแบบคนรุ่นเก่าเงี้ยมันคือแบบผลประโยชน์ของชาติชาติในเชิงภูมิศาสตร์ขวานไทยยา uh ้ายไปอยู่ที่ไหนไม่ได้แต่ส่วน <laughs> ไม่ได้อนะไรเงี uh ้ย huh. ต้องเป็นรูปขวานไปโดยตลอดอย่างเงี้ยเป็นต้น uh huh. เรารู้ส uh ึกว่าไอ้คำว่าชาติ นึ่งแหละมันต่างกันอันนึงคิดแบบตายตัวอันนึงคิดแบบมีพลวัตส,สองละอันนึงคิดแบบผูกติดกับภูมิศาสตร์ที่มันที่มันแบบแน่ชัดแต่อีกอันนึงไปไกลเกินกว่าขอบเขตภูมิศาสตร์ไปสู่ระดับสากลไปสู่ไปสู่มวลมนุษยชาติทั้งมวล,ลอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเ,เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหรือเปล่าที่ชีให้เห็นถึงการคลาสกันระหว่างคอนเซ็ปต์เรื่องชาติสองชุด ออแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการอพยพย้ายถิ่นฐานมันก็มี2ประเภทถ้าจะแบ่งกันหยาบๆมันก็คือแบบาการถูกบีบบังคับให้ต้องรีภยัยกับว่าการสมัครใจรีภัยเองเพื่อแบบแต่ว่าการถูกบีบบังคับเนี่ยอาจจะบีบบังคับด้วยความที่เหมือนแบบโครงสร้างของรัฐมันย่าแย่มันทาให้สภาวะทงางเศรษฐกิจย่าแย่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ก็เลยต้องสแสวงหาไปอีกที่หนึง่งย้ายเขตถิ่นฐานไปหรือว่าคนที่ถูกทําให้ต้องรีภัยทางการเมืองอย่างเงี้ยเออก็มีด้วยซึ่ง เราสังแต่ว่ากลับมาถึงที่เรื่องเพจอะเรื่องของกระแสตอนนี้อะคือส่วนใหญ่มันกลายเป็นว่าคนอยากจะรีภัยเพื่อเพื่ออะไรจริงฮะอธิบายด้วยทฤษฎีการย้ายถิ่นนะครับการรีอันนี้เราขอพูดเฉพาะการย้ายถิ่นด้วยความสมัครใจก่อนนะอ่าฮะการย้ายถิ่นด้วยการสมัครใจอะ ถ้าเราใช้เกณฑ์ในเชิงมิติทางเศร,รษฐกิจมันก็แบ่งออกเป็น2ประเภทคือย้ายถิ่นเพราะว่าเหตุผลทางเศร,รษฐกิจกับย้ายถิ่นเพราะเหตุผลอย่างอื่นที่ไม่ใช่เศรษฐกิจเช่นเหตุผลทางสังคมเช่นย้ายไปแต่งงานนะครับย้ายไปอยู่กับญาติกับครอบครัวย้ายไปเรียนต่อ,เ,อเป็นต้น<อ>นะครับหรือถ้าใช้เกณฑ์ในเรื่องของระยะเวลาก็จะต้องใช้เกณฑ์แบบว่าย้ายถิ่นเนี่ยเป็นชั่วคราวหรือถาวรน,นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ,อธิบายแบบผู้คนในเพจนั้นนะโดยส่วนตัวจะรู้สึกว่ามันคึก คนละกรณีกับคนที่ถูกบังคับให้ต้องย้ายถิ่นหรือว่าเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองหรือว่าเป็นผู้ลีภ้ภัยนะครับเช่นภัยสงครามจากจากเมียนมาตอนนี้ที่แบบว่าผู้คนมากมายพยายามแบบหน,นีกันออกมานะครับเพราะว่าถูกรัฐบาลอทหารแบบไล่ไล่ทําร้ายไล่คุกคามนะอะไรเงี้ยไอการเต็มใจจะไปนะันมันก็มีหลายระดับอีกพี่จะไปในฐะานะเป็นคนไปทํางานเป็นเอ็กซ์แพคไปอยู่ชั่วคราวหรือจะอย้ายไปเพื่อไปเอาไปเอา,ไปเอาสัญชาติไปเป็นแบบ สิ่งที่เรียกว่า citizen eker, s h i p seeker นะครับจะย้ายแบบไหนหรือจะย้ายชั่วคราวแบบแค่ไปเรียนต่อแปบบ๊แบๆบแบบสามปีห้าปีนเนี่ยมันมีระยะเวลาที่แตกต่างกันมันมีเงื่อนไขเรื่องของวีซ่าเรื่องของ work permit แตกต่างกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนั้นนะ่ะก็คือเนี่ยแหละมักจะเราอาจจะต้องอธิบายว่าเป็นเป็นการย้ายถิ่นด้วยความสมัครใจเป็นหลักมากกว่าแต่มันก็มันสะท้อนถึงปัญหาทางการเมืองมากๆเลยนะ S <S แล้วก็<ช>มันก็ทําให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในใน,ในช่วงเวลานี้รู้สึกโดนบั่นทอนแบบอา้าไม่ไม่ออกมาเคลื่อนไหวได้วยกันหรอถ้าคุณมีจํานวนสมาชิกในเพจเยอะขนาดนั้นเนี่ยคุณลงถนนคุณก็ชนะได้นะถ้าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณมีจํานวนเยอะขนาดนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งหนีออกไปเลยกลับมาช่วยกันเคลื่อนไหวทางการเมืองลงถนน,นกันดีกว่าไหมะอะไรเงี้ยมันก็มีคนที่นําเสนอเหล่านี้ขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยคิดยังไง่กับสถานการณ์แบบนี้นจริงจริงจากที่เส้วนะว่าคนที่เข้าไปแบบ เหมือนวิพากหรือต่อต้านกลุ่มคนที่รวมตัวกันในเพจนั้นอะจริงๆไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวหลายคนเข้าใจผิดว่าใครก็ตามที่ไปขวางน้ําเชี่ยวเนี่ยเอาเอาจอดเรือขวางน้ำเชี่ยวอันเนี้ยแสดงคุณต้องเป็นสลิมคุณจะต้องเป็นชาตินิยมหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนตัวเท่าที่ไปสํารวจแล้วพบว่ามันมีคนหลายกลุ่มมากทั้งพวกที่บอกว่าไม่รักชาติหรอหนีออกจากประเทศอะไรเงี้ย นะครับทั้งนั้นที่โดยปกติมึงเป็นคนไล่เขาออกจากประเทศอยู่ตลอดเวลาด้วยซ้ำใช่กลุ่มหนึ่งคือใช่กลุ่มหนึ่งคือพวกที่แบบเรียกร้องให้แบบว่าจะหนีทําไมออกมาขอโทษก่อนสิเพราะคนจํานวนมากในเพจนั้นเนี่ยจากที่สืบประวัติมาคุณก็เคยมีส่วนร่วมตอบปปสไม่ใช่หรืออย่างเงี้ยครับออกมาขอโทษก่อนสิจะหนีทําไมกกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่พี่ปุกป้องยกตัวอย่างมาเมื่อครู่เลยจะย้ายไปอ่ะแล้วแกนนาล่ะเรากําลังทอดทิ้งแกนนาอยู่หรือเปล่า การย้าย <Lead S 1> ของคุณมันคือการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลแต่คุณไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมในระบอบประชาธิปไตยอยู่หรือเปลา่านะครับซึ่งโดยส่วนตัวจะสนใจกลุ่มที่สามเป็นพิเศษเนะครับ <qualité S 2> ว่าเอ๊ะการที่เราย้ายถิ่นเนี่ยเป็นการละทิง้งเระบอบประชาธิปไตยเสมอไปหรือเปล่าอันเนี้ยอาจจะต้องมาคุยกันในรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องเนี้ยเรื่องยาวมากพักกันนิดนึงแล้วกลับมาคุยกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็มันจะส่งผลไหมถ้าคนพร้อมใจกันหนีออกไปกันรี้ภัยกันหมดเนี่ยอื กลับมาคุยกันต่อนะครับว่าการย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศนี้มันจะช่วยเรื่องของกระบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยของเราได้อย่างไรบ้างหรือได้ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาคุยกันต่อกับอัมตินภพนะครับครับเมื่อกี้เราคุยกันค้างไวเนาะว่าเอ๊ะ<อ>ถ้าย้ายไปเท่ากับละทิ้งประชาธิปไตยหรือเปล่าหรือว่าถ้ายังอยู่เนี่ยแสดงว่าคุณเป็นพวกชาตินิยมเป็นสลิมหรือเปล่าโดยส่วนตัว<อ>รู้สึกว่าการคิดแบบเนี้ยมันเป็นคิดแบบตกอยู่ไปคือตกอยู่ในตรกะประเภทแบบ ไอเซอร์อ่ะคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นนะช่กล่าวคืออ่ะอามลองถามพี่ปกป้องเล่นๆถ้าพี่ปกป้องมีโอกาสได้ย้ายถิ่นไปเรียนหรือทํางานหรือไปอยู่ถาวรในต่างประเทศอ่ะถ้ามีโอกาสเพื่อแบวทางการเมืองเออถ้ามีโอกาสเพื่อแบบทางการเมืองอะเพื่อประชาธิปไตยไทยพี่ปกป้องจะมีส่วนร่วมไหมมีสิอ่ะมันมีก็มันก็มีคนที่ย้ายถิ่นฐาน อาจจะเป็นการรีภายเพราะถูกบังคับให้ต้องไปอย่างเช่นอาจารย์สมศักดิ์เจียนธรสโุลอาจารย์ประวีนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มีหลายหลายคนเหมือนกันที่ต้องรีภัยไปเนี่ยเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวมาเป็นปากเป็นเสียงเพอเพลเนี่ยอย่างอาจารย์ประวีนแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์เป็นแรงกระเพื่อมสําคัญให้กับประชาชนในประเทศไทยด้วยในการเคลื่อนไหวครับหรือแม้กระทั่งการชุมนุมประท้วงในหน้าสถานทูตในโอกาสต่างๆที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นตัวอย่างมาแล้วหรือแม้กระทั่งกลุ่มนักวิชาการหรือว่ากลุ่ม คนรุ่นใหม่มากมายนะครับที่มักจะจัดงานอีเวนต์เช่นงานเสวนานะครับต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการอัปเดตประเด็นทางการเมืองหรือว่าสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลาต่างๆนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งอันนี้ขอญตัตกล่าวถึงบทความชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบทความที่น่าสนใจมากนะครับใช้ชื่อว่าย้ายประเทศอย่างไรการเมืองในประเทศถึงจะเปลี่ยนแปลงโดยคุณศิราดาเขียมมานิถาไทยนะครับซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่6พฤษภาคมนะครับทางหนึ่งศูนย์หนึ่งเวิล์นะครับ ก็ต้องการอาจจะผู้เขียนนะต้องการจะอธิบายว่าย้ายถิ่นไปก็ไม่ได้แปลเสมอไปนะว่าจะหันหลังให้กับการเมืองไทยคุณสามารถามีบทบาทอยู่ได้ด้วยกันส่งเงินกลับมาสนับสนุนขบวนการขึ้นไหวหรือแม้กระทั่งอา,อ,าอาจจะไม่ใช่แบบ รีมิดเทนส์ที่เป็นเงินอย่างเดียวอาจจะหมายถึงสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลรีมิ t เทนส์ด้วย <S <S ซึ่งโซเช<อ>ียลรีมิ t เทนส์มันหมายถึง<อ>การเอาข้อมูลข่าวสารอุดมการณ์ความคิดความเชื่อค่านิยมจากโลกประชาธิปไตย<อ>กลับมาเผยแพร่กลับมากระตุน้นให้คนในชุมชนเดิมจากบ้านตัวเองเนี่ยให้มันมีไฟ<อ>ประชาธิปไตยลุกโชนมากยิ่งขึ้นก็ได้เหมือนกันเ,<อ>เพราะฉะนั้นสําหรับโดยส่วนตัวนะเราอคิดว่าย้ายถิ่นไปหรือไม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลัก นะครับแต่มาดแมนถ้าคุณย้ายไปด้วยการหันหลังให้กับประชาธิปไตยหมายความว่าย้ายไปแล้วเราไม่สนใจการเมืองไทยละอันนั้นต่างหากที่เป็นปัญหาหรือแม้กระทั่งคนที่ยังอยู่ที่นี่ก็ตามรู้สึกโดนการเมืองอันแสนจะเน่าเฟกกล่อมเกาจนแบบตอนนี้ออไม่ไหวแล้วขอเลิกยุ่งกับการเมืองละทั้งที่ยังอยู่ในประเทศไทยโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นปัญหาเช่นกันใช่เพราะฉะนั้นการเชิญไปเป็นแบบ p o l i t i c a l ignorant เนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่าอันนี้ต่างหากที่เป็นปัญหามากกว่าจะย้ายหรือไม่ย้าย เออฉันสิงจะสังเกตได้ว่านักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมหลายๆคนหลายที่เนี่ย <c oughs> เขาก็ไปเคลื่อนไหวต่างประเทศกันหลายครั้งอย่างเช่นอ่ะกระบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในพามา่าครับก็มีบางกลุ่มที่อยู่ไทย <c oughs> ใช่ไหมแม้กระทั่งสมัยสิงคโปร์ที่ยังมีโซโดมีรออยู่เนี่ย <c oughs> กลุ่ม LGBT เองอ่ะก็มาประชุมกันที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็มีนักกิจกรรมที่อ,อยู่นู่นไม่ค่อยปลอดภยัยอยู่ไทยมา,มา มาประชุมกันดีกว่ามาวางแผนกันดีกว่าในไทยก็มีครับ,ค,รบคือมันมันสามารถทําได้และยิ่งในยุคปัจจุบันที่การสื่อสารข้อมูลอมอาจจะไม่ดีก็ได้ในช่วงเวลาโควิดแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันผ่านพ้นไปแล้วหรือว่าการสื่อสารโลกออนไลน์การเชื่อมต่ออะไรอย่างเงี้ยมันมันมีประสิทธิภาพมากพอที่จะสื่อสารกันได้และเคลื่อนไหวด้วยกันได้มีหลายครั้งที่ท,ที่ที่มีวิดีโอคลิปหรือว่ามีสกายหรือว่ามีไลฟ์อะไรจากจากคนต่างประเทศ อ่อยกตัวอย่างเช่นโทนี่วุดซัมทางคลับเฮาส์หรือการบรรยายสาธารณะบนโลกออนไลน์ของอาจารย์ปวินในหลายๆครั้งอย่างเงี้ยก็ถือได้ว่าเป็นเป็นบทบาทหนึ่งที่เราเห็นได้เลยว่านี่ไงคือคุณูปการจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองจากนอกเส้นเขตแดนของรัฐชาติไทยอ่ะเพราะฉะนั้นด้วยส่วนตัวคิดว่าตอนนี้เราอาจจะต้องก้าวข้ามทั้งเรื่องของจะอยู่หรือจะไปนะครับกับเรื่องของความเป็นไทยแบบที่เป็นภูมิศาสตร์ที่ตายตัว เออใช่<ม>อันนี้เรื่องสําคัญสําหรับเราเราก็คิดอย่างนี้นเหมือนกันเออครับต่อจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมาพูดมาทั้งหมดแล้วว่าตกลงจะย้ายประเทศหรือไม่ย้ายประเทศดีนะ<ม>โดยส่วนตัวก็ยรู้สึกว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องของเราอาจจะต้องทําความเข้าใจนิดนึงเนาะว่าเงื่อนไขทางเลือกและเสรีภาพในชีวิตของผู้คนแต่ละคนมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลข,ของเขาในการจะตัด<ม>ตัดสินใจเท่าที่เขาจะมีโอกาสในชีวิตเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยจึงไม่ตัดสินเลยว่า เขาจะย้ายถิ่นไปด้วยเขามีอาชีพเป็นหมอพยาบาลครูแพทย์หรืออะไรก็ตามหรือจะย้ายถิ่นอย่างผิดกฎหมายไปเป็นผีน้อยอยู่ในเกาหลีก็ตามเนี่ยโดยส่วนตัวเราจะไม่ตัดสินอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าคนแต่ละคนมันมีเงื่อนไขในชีวิตที่มันแตกต่างกันอะมันมีความจําเป็นออแล้วมันมีเสรีภาพเขามีวิจารณญาณเลือกเองอะแต่สุดท้ายการเลือกเส้นทางของตัวเองแบบปัจเจกนิยมเนี่ย สำคัญคือจงอย่าปล่อยให้ความเป็นปัจเจกนั้นหรือสิทธิทางเศรษฐกิจของตัวเองนั้นมาทําลายสิทธิทางการเมืองหรือว่าความเป็นส่วนรวมทางการเมืองโดยเด็ดขาดเออจะไปเพราะความเห็นส่วนตัวเพราะว่าเหตุผลส่วนตัวนะเพราะอยากไปหาเงินนะแต่อย่าปล่อยให้ความคิดเรื่องของชีวิตส่วนตัวของฉันน่ะมันจะมาทําลายการเคลื่อนไหวของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นจงหล่อเลี้ยงจิตวิญ,ญญาณประชาธิปไตยเอาไว้ร่วมกันทั้งในประเทศและนอกประเทศต่อไป เพราะสุดท้ายยังไงเราก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วแล้วเราต้องผลักด,ดันให้ประชาิปไตมันไปข้างหน้าด้วยกันโดยที่ไม่ได้ปล่อยให้แกนนําสู้เพียงลําพังนะครับเออรัฐบาลเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลรู้สึกเองสุขสรรคลอนมากความมั่นคงเบาะบางจะเกิดสาภาวะสามองไหลคือไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ไมไ่สนใจเสียงของประชาชนอยู่แล้วไม่ว่า จะมีสมองมากกว่าก็ตามอยู่แล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็ไม่สนใจกลายเป็นว่าจะมาบ่นเรื่องสาภาวะสมองไหลอะไรเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ตลกมากเพราะคุณไม่เคยฟังเสียงไม่เคยสนใจศักยภาพของคนรุ่นใหม่คนกลุ่มนี้อยู่แล้วด้วยหนึ่งสองแล้วกลายเป็นว่าโจมตีด้วยว่าคนพวกนี้นี่แบบอไม่รักชาติบ้างอะไรกลายเป็นขนาดคนที่ถูกลีภายไปอทักษินยิ่งรังอก,กอะไรอยากกลับประเทศไทยเลยอะไรเงี้ยก็อ้างถึงขนาดนั้นไปเลยอย่างเงี้ยครับคือมันยังคือกลายเป็นว่ารัฐบาลยังอยู่ในโลกเก่าอยู่แล้วคุณก็ไม่รู้หรอว่า การที่เกิดเพจนี้ขึ้นมาหรือเกิดกระแสนี้ขึ้นมามันเป็นเพราะว่าความล้มเหลวข,ของรัฐบาลจริงๆมันมทำมาให้คนรุ่นใหม่ต้องออกมาพูดอะไรบางอย่างหรือว่าต้องการจะหนีออกจากสภาวะแบบนี้เนี่ยอืครับเห็นด้วยเลยกับเรื่องสมองไหลโดยส่วนตัวเราไม่เคยเชื่อเรื่องออสมองไหลเลยเพราะว่าที่ผ่านมาออหลักสูตรการศึกษาในประเทศไทยเอง พราะพักันด้าในประเทศไทยเองรวมไปถึงวิธีคิดความเชื่อค่านิยมอุดมการของพวกฝ่ายขวาเองอะ่ะมันไม่เคยปล่อยอให้สมองไหลหรอกเพราะมันต้องการจะแช่แข็งสมองของคน<อ>ไทยเอาไว้ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นอคนรุ่นเก่าเนี่ยมันคาดหวังว่าคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยเนี่ยจะต้องไม่ใช้สมองจะต้องอไม่ฉลาดเกินไปกว่าคนรุ่นเก่านะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะสมองไหลไม่ต้องไปกลัวหรอกแล้วกลัวภาวะสมองถูกแช่แข็งแล้วไม่ได้ใช้งานกันดีกว่านะครับเออ และการที่ว่าเขาได้ไปใช้สมองตัวเองได้ใช้สักยภาพตัวเองในที่อื่นเนี่ยมนใครก็อยากจะไปเป้าวัดถูกต้องออยังไงยกตัวอย่างถ้าคุณทํางานอยู่ที่นี่แล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจคุณไม่ได้ไม่ได้แสดงศักยภาพเต็มที่คุณก็ไปหางานอื่นทํามันก็มีคนที่คิดอย่างนั้นแล้วก็ลาออกอะซึ่งนั่นค,คือทาง<า>เลือก,กในชีวิตอของแต่ละคนถูกไหม,มใช่ แต่อะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขของคนที่จะได้ไปหรือไม่ได้ไปมันก็มีอย่างเช่นการย้ายงานเพราะว่ามันก็มีเรื่องปากของการดูแลครอบครัวมีอะไรอย่างที่มันทาให้เขายังต้องจำนนหรือทนอยู่ก็มีครับด้วยมันก็ไม่ทําให้เรามีเจ็ดจำนงเจ็ดจำนงเสรีเสมอไปของการที่จะย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสถานที่ทามาหากินหรือการดํารงอยู่ในชีวิตอใช่ครับเพราะฉะนั้นมันประกอบขึ้นมาด้วยปัจจัยหลายๆอย่างดังนั้นด้วยส่วนตัวจึงรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยหากเรามันชี้หน้าด่ากันว่าเฮ้ยเธอย้ายไป เมไม่ได้เพราะเธอไม่รักชาติหรือไอคนที่ยังอยู่ในประเทศนี้ต้องเป็นสลิมหมดเลยแน่เลยเนี่ยอไอพวกดักดานอนะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการโจมตีแบบเนี้ยไม่เวิร์กไม่เข้าทา่าใช,ะะใช่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 แล้วมันก็บันทอนด้วยแต่ยางไรก็ตามเราก็ยังคิดว่าการที่จะเคลื่อนไหวในการลงถนนหรือว่าการใช้จํานวนประชากรใน,ในการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ยังคงเป็นมีความสําคัญอยู่ด้วยด้วย,ยครับตามเอออะไรก็ตามมันก็ เราคิดว่ามันไม่มีใครที่สามารถลีภยัยหรือว่าได้อพยพออกไปทํามาหากินในต่างประเทศได้ง่ายขนาดนั้นอยู่แล้วมันมีเงื่อนไขอะไรหลายอย่างมากมายในการที่คุณจะได้สิติเสนในประเทศนั้นๆเนี่ยมันก็ยากด้วยหนึ่งแต่มันก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเพจนี้หรือว่ากระแสนี้มันกลายเป็นความหวังอย่างหนึ่ง เป็นแสงสว่างอย่างหนึ่งในช่วงเวลาของประชาชนในประเทศมันมันสิ้นหวังแล้วก็มองไม่เห็นความหวังเลยทั้งสิ้นมองไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยอย่างนี้อย่างน้อยแบบเออฉันลองหาหนทางหนึ่งหาช่องทางหนึ่งเราคิดว่ามันมันเป็นลักษณะของการที่ปรชอ์ดีกว่าว่าใครอยากจะไปหรือใครอยากจะอยู่แล้วก็เริ่มมองหาทางแสวงหาแสงสว่างนั้นในช่วงเวลาที่มันดูมืดมนขนาดนี้นะวันหนึ่งถ้าเราเอออยู่กันคนละพื้นที่บนโลกไปเนี้ย S <S uh, จะทํำ uh, ยังไงให้การสื่อสารข้ามพรมแดนระหว่างคนที่มันชุมนุมบนท้องถนนในประเทศไ<ม>ทยกับคนที่ยังติดตามข่าวสารจากบนโลกออนไลน์จากต่างประเทศอ,อ่ะยังคงแอคทีฟพอๆกันอันนั้นคือความท้าทายที่คนย้ายถิ่นไปอาจจะต้องคิดนะครับว่าเราจะทํายังไงให้การสื่อสารมันยังแบบอัปเดตและยังคงระดับความเข้มข้นได้เท่าๆกันอ่ะอันนี้เป<ม>็นความท้าทายที่อาจจะต้องฝากเอาไว้นะครับเป็นการบ้านเป็นโจทย์สําคัญกับทั้งสองฝ่ายเลยเพราะสุดท้ายเราต้องทํางานด้วยกัน ทั้งคนที่อยู่ในประเทศและคนที่อยู่ต่างประเทศเพราะว่าเป้าหมายเราเหมือนกันไงเรามีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในประเทศนะครับเลือกตั้งใหม่และต้องเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสนะครับแล้วก็แก้ไขกลไกต่างๆที่มันเต็มไปด้วยฝ่ายขวาตอนนี้ที่มันแบบไม่มีความโปร่งใสและไม่ได้เป็นประชาธิปไตยในทางปฏิบัติเลยจ้านี่ครับคือรายการหมาเหตุประเทศไทยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะคิดยังไงสามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับว่า เอ๊ะไปดีไหมหรือจะอยู่ต่อดีหรือว่าจะขึ้นไหวย,ยังไงต่อไปนะครับเราพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ